ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมีเยอะคุณผู้ชมอาจจะมีทั้งคีโตมีทั้งแบบมังสวิรัติมังสาเขายังมีกินไข่ไม่กินไข่กินนมไม่กินนมโอ้เยอะแยะไปหมดก็เลือกเอาที่เหมาะกับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเรานะคุณผู้ชมนะจะคิดถึงบุญคิดถึงทานคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ความพร้อมนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับใจทำแล้วสบายใจก็ทำเถอะครับคุณผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งแบบความวาไรตี้ของต้มข่าละกันคือคิดว่าแบบวันไหนดึกๆหิวอ่ะก็สามารถเอาเมนูนี้ทำได้จริงๆนะคุณคิดดูสิว่าคุณเตรียมเครื่องนิดเดียวอ่ะแล้วคุณจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นเห็ดก็ได้นะถ้าคุณทานมังสวิรัติอ่ะอุ๊ยนี่คุณจะท้าชนกันเหรอเปล่าแค่บอกว่าคุณสามารถทำได้เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนถ้ามาจากสมุนไพรแบบขาอย่างเงี้ยก็คิดว่าสามารถเสกเมนูอร่อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นพาสต้าต้มข่าโคชูจังหรือจะเป็นข้าวมันต้มข่าเจแล้วก็ขั้นตอนการทำนะไม่วุ่นวายเลยใช่เตรียมของก็ไม่เยอะที่สำคัญอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะนะฮะฝากไว้เลยนะครับกับ2เมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นะฮะข้าวมันต้มข่าเจหรือว่าของนานาและเท็ดดี้นะครับพาสต้าต้มข่าโคชูจังครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมแค่ใช้ข่าของดีของบ้านเราก็แปลงไปได้ตั้งไม่รู้กี่สิบเมนูด้วยความหอมและสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับแบบนี้ติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์กดหมายเลข23นะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก่อนจะจากกันก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะยังไงก็ตามโรคภัยแค่เจ็บก็อยู่รอบตัวแปลงเป็นสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยสายพันธุ์แต่เราอ่ะต้องอยู่ยงคงกระพันสู้กับมันทุกสายพันธุ์ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแบบฮ่องกงอ่ะอ๋อชิชอมฟ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนค่ะได้แล้วครับมานี่โอ้โหกำลังดีจากนั้นเราก็จะเอาแป้งนึ่งของเราเนี่ยจัดเสิร์ฟอย่างนี้สองหลอดก็จุกแล้วเข้ากันกับผลไม้ในช่วงนี้นั่นก็คือยำกระท้อนใส่คุณเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอ่ะ